ระบบติดตามรถและจัดการขนส่งโดย GPS IAM กลับมาต่อในรายการห้องข่าวธุรกิจนะครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมทราบไหมครับว่าเร็วๆนี้เรากำลังจะมีกฎหมายฉบับใหม่ที่เป็นกฎหมายที่ใช้ช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ที่กำลังมีปัญหาเรื่องสภาพคล่องถ้าเกิดพูดง่ายๆก็คือมีปัญหาเรื่องของเงินทุนหมุนเวียนครับวันนี้นะครับผมก็เลยจะขออนุญาตมาพูดคุยกับทางกรรมการผู้จัดการของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยคุณมงคลลีลาธรรมนะครับถึงมาตรการการช่วยเหลือแล้วก็รบกวนคุณมงคลให้อธิบายให้ฟังว่ากฎหมายฉบับนี้จะมีประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ SME อย่างไรบ้างครับคุณมงคลสวัสดีครับสวัสดีครับครับกฎหมายฉบับนี้เนี่ยจะช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME อย่างไรบ้างครับกฎหมายฉบับนี้ต้องเรียกจริงๆว่าเป็นกฎหมายฟื้นฟูกิจการนะฮะของผู้ประกอบการที่เขาเรียกว่ารายเล็กรายน้อยหรือเรียกว่าไซส์เล็กนะครับซึ่งอยู่ในหมวดของกฎหมายฟื้นฟูกิจการในกฎหมายล้มละลายหลายคนเนี่ยพอได้ยินตรงนี้อาจจะไม่ค่อยเข้าใจตกใจจริงๆเจตนาเลยเนี่ยเป็นการย้ำของเครื่องมือแล้วก็เป็นกฎหมายที่รัฐบาลออกมาตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมนะครับเพื่อต้องการให้ SME ทั้งหลายเนี่ยผู้ประกอบการรายเล็กรายน้อยเนี่ยมีโอกาสเขาเรียกฟื้นฟูกิจการเพราะว่ากฎหมายเดิมของการฟื้นฟูกิจการเนี่ยทำได้เฉพาะบริษัทแล้วก็ต้องวงเงินเนี่ยตั้งแต่สัก10ล้านขึ้นไปอ๋อหมายความว่าถ้าเป็นหจก.เป็นบุคคลธรรมดาเป็นบริษัทขนาดเล็กที่หนี้ไม่ถึง10ล้านไม่มีสิทธิ์เลยไม่มีสิทธิ์เลยเที่ยวนี้ก็เป็นอานิสงส์ของคน3กลุ่มครับคือกลุ่มแรกเนี่ยก็คือบริษัทจำกัดเนี่ยที่ต่ำกว่า10ล้านลงมาเหลือสักถึง3ล้านเพราะนั้น3ถึง10ล้านอันที่2เนี่ยก็คือคณะบุคคลครับหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดเนี่ยคือตั้งแต่3ล้านขึ้นไปไม่จำกัดวงเงินคือได้ถึง100ล้าน200ล้านก็แล้วแต่เลยครับแล้วสุดท้ายเนี่ยบุคคลธรรมดาตั้งแต่2ล้านขึ้นไปซึ่งทั้ง3ประเภทเนี่ยต้องขอความกรุณาว่าต้องเป็นหนี้ทางการค้าหรือหนี้กิจการเท่านั้นอ๋อเป็นหนี้ส่วนตัวแบบนี้ไม่ได้ไม่ได้หรือบัตรเครดิตอะไรไม่ได้ครับเจตนาทำไมถึงตัดที่3 2ล้านในบุคคลธรรมดาครับนิติบุคคลที่เป็นห้างหุ้นส่วนหรือคณะบุคคลหรือบุคคลธรรมดาที่3ล้านเพราะว่ามีการทำวิจัยมาแล้วในข้อมูลที่เรียกว่ารวบรวมกันมาส่วนใหญ่นี่ถ้าเป็นกิจการแล้วก็จะมากกว่า3ล้านบาทขึ้นไปครับพอมันเริ่มต้นที่2ล้าน3ล้านเนี่ยก็ถือว่าเป็นปริมาณที่โอเคเหมาะสมเพราะน้อยกว่านั้นเนี่ยผมว่าถ้าเกิดว่าไม่สามารถที่จะเรียกว่าดำเนินธุรกิจได้ในขณะที่หนี้น้อยกว่า2ล้าน3ล้านเนี่ยถือว่าเหนื่อยแล้วล่ะคุณเหนื่อยมากๆแล้วล่ะซึ่งแน่นอนว่าถ้าเกิดว่ามากกว่านั้นพอเข้าแผนฟื้นฟูกิจการก็แน่นอนว่ามาขอความช่วยเหลือได้แผนฟื้นฟูกิจการเนี่ยต้องทำอะไรบ้างครับครับเรียนอย่างนี้ครับว่าการที่จะฟื้นฟูกิจการเนี่ยจริงๆก็คือว่ากิจการเนี่ยผู้ประกอบการหรือ SME ทั้งหลายนี่ประสงค์ที่อยากจะดำเนินการต่อไปครับแต่บังเอิญเนี่ยเขาเรียกขาดสภาพคล่องนะครับไอ้ขาดสภาพคล่องเนี่ยก็เพราะว่าอันเหตุมาจากที่เรียกว่าอาจจะคาดไม่ถึงหลายเรื่องเช่นอาจจะมีการภัยแล้งที่ผ่านมานะฮะเกิดจากยอดขายที่มันลดลงผลกระทบจากต่างประเทศต่างๆนะครับหรืออีกกรณีหนึ่งก็อาจจะเกิดจากเขาเรียกว่าผลิตภัณฑ์ที่จะต้องมีการพัฒนาใหม่เพราะนั้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยกิจการเนี่ยพอดำเนินการไปได้แต่ต้องมีการฟื้นฟูกิจการหรือซ่อมแซมเพื่อให้ยอดขายเนี่ยกลับมาใหม่หรือผ่านฤดูกาลนี้ไปได้เพราะนั้นก็เราก็เรียกว่ามาฟื้นฟูกิจการโดยที่ที่ว่ารายเล็กเนี่ยเสียค่าใช้จ่ายต่ำเพราะว่ากรมบังคับคดีเที่ยวนี้เขาออกแบบฟอร์มไม่ยากเพียงแต่ต้องเข้าอบรมก่อนผู้ประกอบการนั้นเนี่ยเข้าอบรมที่กรมบังคับคดีก็สามารถทำแผนเขาเรียกว่าแผนฟื้นฟูกิจการได้แล้วก็มาตกลงกับเจ้าหนี้ซึ่งเจ้าหนี้โดยทั่วไปที่2ถึง3ล้านเนี่ยเขาจะประกอบด้วย2กลุ่มใหญ่ๆกลุ่มแรกนี่เรียกว่าเจ้าหนี้สถาบันการเงินกลุ่มที่2เนี่ยเป็นเจ้าหนี้การค้าหรือเจ้าหนี้ทั่วไปที่เป็นบุคคลธรรมดานะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะพยายามให้เจ้าหนี้การค้าเนี่ยร่วมกับเจ้าหนี้สถาบันการเงินเป็นหลักแล้วถ้าตกลงกันได้อย่างน้อย2ใน3เนี่ยก็สามารถกระยื่นกับศาลได้แล้วสิ่งที่เป็นประโยชน์กับทางนี้ก็คือว่าก็ทำให้กิจการเนี่ยไม่ภาวะประวงที่จะต้องไปดำเนินการในศาลนะครับพอยื่นในศาลปุ๊บศาลก็ให้เวลาในการฟื้นฟูกิจการคดีความทั้งหลายนี่ก็เป็นการว่าหยุดชะงักไม่ดำเนินการต่ออ้าวแต่ถ้าเกิดในขณะเดียวกันขณะที่ศาลผมไม่ภาวะพวงแล้วแต่ผมขาดสภาพคล่องอย่างเงี้ยค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์ของผมอย่างนี้แหละครับโอ้ไอ้นี่กฎหมายนี่ดีมากเลยก็คือว่า
ค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์เนี่ยไม่ต้องกังวลเลยเพราะว่าศาลพิทักษ์ว่าถึงแม้ไม่ชำระนี่ก็ห้ามตัดอ๋อห้ามให้ใช้ต่อไปได้ให้ใช้ต่อไปได้ห้ามตัดโอ้แล้วก็ถือเป็นเจ้าหนี้การค้าซึ่งก็จะต้องทำแผนว่าจะผ่อนชำระอย่างไรนะฮะเพื่อการผ่อนชำระนั้นเนี่ยจุดประสงค์ที่ต้องการให้มีเงินเหลือจ่ายให้กิจการเนี่ยเดินต่อไปได้เพื่อจะได้อย่างน้อยมีเงินมาใช้จ่ายให้ลูกจ้างทำงานต่อสองเนี่ยอาจจะมีเงินเหลือพอที่จะซื้อสินค้าเนี่ยมาขายต่อหรือมีวัตถุดิบในการที่จะผลิตต่อแล้วก็พร้อมกันนั้นเนี่ยกฎหมายนี่มีพิเศษอีกอันนึงก็คือว่าสามารถกู้ยืมเงินต่อได้ด้วยกู้เพิ่มได้ด้วยกู้เพิ่มได้ด้วยเพราะว่าถ้ากู้เพิ่มไม่ได้เนี่ยกิจการก็ไม่สามารถที่จะปรับปรุงซ่อมแซมได้ใช่แล้วงานนี้รัฐบาลเองก็มีกองทุนอยู่อันนึงก็เลยกองทุนพลิกฟื้นกิจการซึ่งอยู่ที่สสวหรือว่าสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมแห่งประเทศไทยเนี่ยสามารถไปยื่นขอกู้ได้รายหนึ่งไม่เกิน1ล้านบาทนะครับแล้วก็ผ่อนชำระ7ปีโดยที่ไม่มีดอกเบี้ยนะครับเพราะนั้นเนี่ยรัฐบาลก็เขาเรียกว่านอกจากออกกฎหมายแล้วยังให้เงินทุนเข้าไปช่วยเหลือก้อนแรกก่อนนะครับเพราะนั้นการดำเนินการต่อในเรื่องของทุนหมุนเวียนเนี่ยก็จะสามารถสำเร็จได้เราในฐานะ SME Development Bank เป็นธนาคารที่ดูแลผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางแล้วก็ขนาดย่อมเลยแล้วมีบทบาทต่อพรบ.นี้หรือว่าดูแลผู้ประกอบการ SME อย่างไรบ้างผมคิดว่าทำหน้าที่ให้2ส่วนนะครับส่วนแรกใครที่ไม่ได้เป็นลูกค้าของ SME Development Bank เนี่ยขอเข้ามาปรึกษาได้นะขอมาคำปรึกษาได้เราก็จะแนะนำหรืออาจจะให้เป็นคนช่วยเจรจาก็ยินดีนะครับส่วนที่สองเนี่ยก็เธอเป็นลูกค้าอยู่แล้วซึ่งขณะนี้เราคัดจำนวนประมาณสัก500กว่ารายนะฮะประมาณเป็นเงินประมาณสัก 2,400 ล้านก็เป็นบุคคลธรรมดาอยู่ครึ่งหนึ่งแล้วก็นิติบุคคลอยู่ครึ่งหนึ่งก็สามารถที่จะเราจะนำร่องเขาเรียกว่าทำให้เห็นเป็นประจักษ์นะเพื่อให้เป็นโครงการที่เรียกว่าให้ผู้ประกอบการทั้งหลายเนี่ยสามารถที่เขาเรียกมีตัวแบบที่จะเดินหน้าเข้าสู่ศาลเพื่อฟื้นฟูกิจการได้ผมเข้าใจว่าอาทิตย์หน้าวันที่27มิถุนายนเนี่ยทาง SME Development Bank เรากำลังจะมีงานที่เกี่ยวข้องกับพรบฉบับนี้โดยเฉพาะเลยใช่ครับช่วยรับกวนละวันที่27นี่ต้องถือว่าเป็นได้รับเกียรติจากท่านนายกรัฐมนตรีมาเป็นประธานเขาเรียกว่าให้เขาเรียกให้นโยบายแล้วก็กำกับเรื่องนี้โดยเฉพาะเพราะว่าท่านเห็นความสำคัญของผู้ประกอบการรายเล็กรายน้อยซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยต้องมีโอกาสที่จะพลาดพังนะครับผมเรียนว่าการฟื้นฟูกิจการไม่ใช่เป็นเรื่องน่ารังเกียจนะครับเพราะนั้นท่านทั้งหลายก็จัดงานใหญ่ที่ศูนย์ประชุมสิริกิติ์แล้วก็มี3หน่วยงานหลักก็คือร่วมกับธนาคารพาณิชย์ด้วยอีก5ธนาคารก็คือกรมบังคับคดีสสว.แล้วก็ทาง SME Development Bank รวมจนถึงแบงก์พาณิชย์5แบงก์ใหญ่มารวมตัวกันนะครับเพื่อจะได้ทำโครงการนำร่องอันนี้ให้กับท่านนายกรัฐมนตรีครับในงานมีอะไรบ้างในงานตอนเช้าเนี่ยจะมีเรื่องการให้ความรู้ก่อนช่วงบ่ายก็ท่านนายกมานะครับแล้วท่านนายกก็ให้โอวาทแล้วก็ดำเนินการแล้วก็ในนั้นเนี่ยก็จะมีตัวอย่างของผู้ประกอบการหลายรายนะที่มาเป็นโครงการนำร่องให้กับผู้ประกอบการหลายอันถ้าสนใจก็เข้ามาขอคำแนะนำได้แล้วก็เชิญชวนนะครับท่านทั้งหลายที่มีประสบปัญหาเขาเรียกว่าประสบปัญหาสภาพคล่องแล้วคิดจะดำเนินธุรกิจต่ออันนี้จะเป็นช่องทางที่สำคัญที่ท่านสามารถเขาเรียกว่าฟื้นฟูกิจการได้อย่างถาวรแล้วก็อาศัยเครื่องมือกฎหมายที่มีผลบังคับใช้มาแล้วเนี่ยขอคำแนะนำหรือเข้าแจ้งความประสงค์เข้าอบรมกับกรมบังคับคดีได้เราไม่ได้จัดเฉพาะกรุงเทพอย่างเดียวนะครับอ๋อหลายที่เหรอครับก็จะจัดหัวเมืองใหญ่25จังหวัดทั่วประเทศครับภายในอีกสัก6เดือนข้างหน้าครับเราคาดหวังอะไรบ้างจากครั้งนี้ครับผมคิดว่าเราคาดหวังว่าจะมี SME หลายๆที่เรียกว่าต้องซ่อมแซมเนี่ยกลับมาฟื้นฟูกิจการเดินต่อไปได้ซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยอันที่สองสูงก็คือว่าการจ้างงานของลูกจ้างของ SME เหล่านั้นเนี่ยก็ดำเนินต่อไปได้ไม่ถูกเลิกจ้างกิจการก็สามารถดำเนินการค้าขายต่อไปแล้วผมคิดว่าเศรษฐกิจเนี่ยมาถึงช่วงที่เขาเรียกต่ำสุดแล้วล่ะ
นะครับก็ช่วงนี้น่าจะเป็นช่วงโอกาสเหมาะที่ท่านอาศัยครบ.นี้เป็นเครื่องมือในการที่จะปรับปรุงและปรับปรุงยังมีตัวช่วยอีกหลายตัวนะครับเรื่องเอาทางด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์มาทำให้สินค้าท่านต่างนะครับมาหากลุ่มเป้าหมายใหม่ในเรื่องของการส่งออกทางด้านออนไลน์ต่างๆผมคิดว่ารัฐบาลพร้อมนะฮะทางสสว.ก็พร้อมกองบังคับคดีก็พร้อมแม้กระทั่งธนาคาร SCB Development ก็พร้อมนะครับที่จะเคียงข้างท่านให้กำลังใจนะครับอย่าท้อถอยครับได้ยินแล้วผมได้รับกำลังใจเต็มเปี่ยมไปด้วยเลยนะครับคุณผู้ชมครับทุกคนทราบอยู่แล้วครับว่าทุกๆครั้งที่เราเดินทางบนเส้นทางสายธุรกิจเนี่ยมีโอกาสที่จะล้มลุกคลุกคลานหลายๆท่านที่เราเห็นเป็นบริษัทขนาดใหญ่เคยผ่านการฟื้นฟูมาแล้วเกือบทั้งสิ้นนะครับคุณผู้ชมครับแน่นอนว่าครั้งนี้ถ้าเกิดว่าเราเป็นคนพลาดครั้งกำลังสะดุดหรือกำลังเดินอย่างกระเพกเนี่ยลองมาพูดคุยดูครับเพราะว่าสิ่งแรกที่สำคัญที่สุดก็คือเรามาพูดคุยแสดงความซื่อสัตย์ออกมาแล้วก็แก้ไขปัญหาแล้วเดินหน้าไปด้วยกันครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณมงคลมากครับทุกความยินดีครับขอบคุณครับและนี่คือทั้งหมดของรายการท้องถิ่นธุรกิจประจำวันนี้นะครับวันนี้ผมลารายการไปเลยครับสวัสดีครับ